สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เตรียมพร้อมกันมากๆเลยค่ะเพราะวันนี้เป็นวันทัศนศึกษาของเด็กๆเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะตอนนี้พี่วัยกับน้องไหนก็อยู่ป.2 นะคะเป็นการไปทัศนศึกษาครั้งที่3แล้วนะคะส่วนน้องฟุกปีนี้ก็อยู่อนุบาล2ค่ะเป็นการไปทัศนศึกษาครั้งแรกของน้องฟุกเลยค่ะเด็กๆก็เตรียมพร้อมกันมากเลยนะคะเอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายรูปด้วยตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราออกจากบ้านมาแต่เช้ามากๆเลยค่ะมาถึงโรงเรียนก็จะหาเพื่อนๆกันก่อนก็จะหาเรื่องนัดแนะกันว่าวันนี้จะนั่งกับใครดีนะเสร็จแล้วก็ถึงเวลารายงานตัวพาไปเข้าแถวเช็คชื่อกันหน่อยพี่ไว้กับน้องไหนก็มานั่งอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆแล้วนะคะใช้กล้องถ่ายรูปมา3ปีแล้วนะคะยังเห่อกล้องถ่ายรูปอยู่เลยกล้องตัวนี้ก็ทนมากๆเลยนะคะพี่ไว้กับน้องไหนใช้มาตั้งแต่อนุบาล2เลยเป็นของขวัญที่ได้ตอนวันเกิดนะคะเล่นเกมได้ด้วยเห็นไหมคะเอามาเล่นสนุกกับเพื่อนๆใหญ่เลยครูก็มาแล้วนะคะก็เลยได้ทำการเช็คชื่อพอเช็คชื่อกันเสร็จแล้วคุณครูก็จะแจกป้ายชื่อพร้อมเบอร์โทรไว้ให้ด้วยขอให้สนุกนะน้องฟุกเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่น้องฟุกจะได้นั่งรถบัสไปทัศนศึกษารถบัสก็จะแยกออกเป็น2คันนะคะรอบของวันนี้ก็จะมีแต่เด็กเล็กๆที่ไปเสียดายจังเลยพี่ไหวกับน้องไหนไม่ได้นั่งรถคันเดียวกับน้องฟุกแม่ก็เลยต้องวิ่งแยกกันถ่ายหน่อยน่าตื่นเต้นแทนเด็กๆจังเลยนะคะรถของพี่ไวกับน้องไหนก็จะมีแค่ป.2แล้วก็ป.3นะคะพอส่งพี่ไวกับน้องไหนขึ้นรถเสร็จแล้วแม่ก็ตามมาส่งน้องฟุกที่รถบัสคันที่2ต่อเลยคุณครูก็อุ้มพาน้องฟุกขึ้นรถไปแล้วนะคะน้องฟุกก็ได้นั่งอยู่ตรงข้างหน้าเลยนะคะมีออกมาบ๊ายบายแม่ด้วยรถบัสของพี่แฝดก็ออกไปแล้วนะคะต่อไปก็เป็นคันของน้องฟุกนั่นวันนี้เด็กๆ ก็ไม่ได้ไปไกลที่ไหนเลยนะคะไปแค่ในตัวเมืองเองสถานที่แรกที่เด็กๆไปกันก็คือเฟรนลี่ไจแอนท์กระบี่อันนี้ก็จะเป็นภาพที่คุณครูถ่ายส่งมาให้นะคะก็จะมีการให้อาหารช้างแล้วก็ดูการแสดงของช้างนะคะต่อไปก็จะเข้าไปชมนกแล้วก็ให้อาหารนกกันค่ะแล้วก็มีให้อาหารปลากับขวดนมและก็ป้อนนมแพะด้วยนะคะดูสิคะเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยกับการป้อนอาหารสัตว์ข้ามมาตอนปิดท้ายเลยละกันที่สุดท้ายของวันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามันเดี๋ยวพอจบจากตรงนี้ก็จะถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะทุกคนไปกลับบ้านกันเลยพอขึ้นรถมาได้สักพักก็หมดฤทธิ์เลยค่ะรถของน้องฟุกก็มาถึงคันแรกก่อนนะคะเหมือนว่าเพิ่งจะตื่นยังเบลอๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนั่นไงลงมาแล้วค่ะทุกคนสภาพหน้าตาแบบหมดฤทธิ์สุดๆเลยค่ะวันนี้ต่อไปก็ตามมาด้วยรถของพี่ไว้กับน้องไนท์นะคะนั่นเองค่ะวิ่งออกมาแล้วมีใครเห็นบ้างหิ้วขนมกลับมาด้วยคุณครูบอกว่าตอนกลับได้แวะเซเว่นก็ซื้อกันฉ่ำเลยงานนี้นี่ก็สภาพหน้าตาแบบยังไม่หมดฤทธิ์หมดแรงสักเท่าไหร่กลับไปถึงบ้านก็คงโม้ใหญ่แน่เลยว่าวันนี้ไปเจออะไรมาบ้างงั้นก็ขอจบวอล์กทัศนศึกษาไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ